กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้รู้จักทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ6ด้านแรกไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการระบุประเด็นคำถามการคิดวิเคราะห์ข้อโต้แย้งการตั้งคำถามตอบคำถามนะคะการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลการรู้จักการสังเกตการตัดสินข้อมูลที่นำไปใช้และการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้นะคะวันนี้เราจะมาพบอีก6ทักษะที่เป็นองค์ประกอบในเรื่องของ critical thinking skill นะคะซึ่งทั้ง6ทักษะนี้ประกอบไปด้วยความสามารถในการสรุปอ้างอิงไปยังประชากรได้สามารถตัดสินคุณค่าของข้อมูลสามารถให้ความหมายของคำต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ระบุข้อสันนิษฐานที่เป็นไปได้สามารถตัดสินใจเพื่อนำไปปฏิบัติและสุดท้ายก็คือในเรื่องของความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะรายละเอียดของทักษะแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้นะคะทักษะในเรื่องของการสรุปอ้างอิงไปยังประชากรการลงข้อมูลนะคะหรือการสรุปอ้างอิงไปยังประชากรเนี่ยจะเป็นการวัดความสามารถในการลงข้อสรุปโดยการใช้เหตุผลนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะนะคะซึ่งเหตุผลในที่นี้เนี่ยก็จะมีการให้เหตุผลเชิงอุปนัยหรือเหตุผลเชิงนิรนัยนะคะซึ่งการให้เหตุผลเชิงอุปนัยหรืออินดักทีฟนะคะเป็นการสรุปความโดยพิจารณาข้อมูลหรือกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องเพื่อไปสู่กฎเกณฑ์ใหม่ที่เป็นการวัดความสามารถในการสรุปความหรือเหตุการณ์นั้นได้ส่วนการใช้เหตุผลเชิงนิรนัยหรือดีดักทีฟนะคะจะเป็นการสรุปความโดยการพิจารณาเหตุผลจากกฎเกณฑ์และหลักการทั่วไปไปสู่เรื่องเฉพาะซึ่งเป็นการวัดความสามารถในการสรุปความโดยพิจารณาจากหลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไปที่กำหนดไว้แล้วตัดสินใจลงข้อสรุปในประเด็นคำถามความสามารถในด้านที่2นะคะก็คือความสามารถในการตัดสินคุณค่าซึ่งในด้านนี้นะคะบุคคลที่จะมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะต้องเป็นคนที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีความถูกต้องไม่ถูกต้องมากน้อยเพียงใดและนำไปสู่การพิจารณาทางเลือกนะคะอย่างที่เรากล่าวกันไว้ในคลิปก่อนๆนะคะว่าการจะเป็นคนที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้นั้นจะต้องเป็นคนที่สามารถกำหนดทางเลือกได้จำนวนมากมายเพื่อที่จะสามารถเลือกทางที่ดีที่สุดแล้วเป็นทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติในการที่จะแก้ปัญหาหรือปรับตัวเมื่อเผชิญสถานการณ์ต่างๆต่อไปนะคะความสามารถด้านที่3ก็คือในเรื่องของความสามารถในการให้ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะซึ่งเวลาที่เรามีการระบุประเด็นปัญหาหรือข้อคำถามข้อโต้แย้งเราก็ต้องมาดูกันว่าความหมายของคำกลุ่มใดที่เหมือนกันก็จัดไว้ด้วยกันนะคะอันไหนกลุ่มไหนที่มีความหมายที่แตกต่างก็แยกกลุ่มออกไปเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจจะต้องสามารถในการให้ความหมายหรือคำนิยามเชิงปฏิบัติการได้นิยามเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะนะคะก็คือนิยามทั่วไปก็คือเป็นความหมายแบบกว้างๆไม่มีการระบุเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการจะเป็นการให้ความหมายที่มีขอบเขตชัดเจนเพื่อที่จะกำหนดให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจในเรื่องนั้นๆตรงกันจะได้ไม่เกิดการสับสนนะคะและแน่นอนว่าเมื่อคุณให้ความหมายสิ่งต่างๆได้แล้วคุณจะต้องสามารถยกตัวอย่างประกอบในเรื่องนั้นๆได้ด้วยความสามารถในการตั้งสมมติฐานนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นนึงที่ถือว่ามีความสำคัญมากในการที่จะชี้ชัดว่าบุคคลคนนั้นมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือไม่นะคะการระบุข้อสันนิษฐานเนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือการคาดคะเนคำตอบที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือเป็นไปได้และสามารถที่จะนำไปตัดสินใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไปนะคะและในส่วนนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยในทักษะที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิจารณญาณก็คือเราต้องมีการปฏิสัมพันธ์มีการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆให้กับคนอื่นด้วยนะคะมุมมองที่หลากหลายจะทำให้เราได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์เพิ่มเติมมากขึ้นถ้าเราจะลองสรุปนะคะทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะเราสามารถจัดกลุ่มได้ออกมาเป็นทั้งหมด4กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือเราจะต้องมีการระบุข้อมูลให้มีความชัดเจนซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราสามารถตั้งคำถามหรือระบุประเด็นปัญหารวมไปถึงข้อโต้แย้งนะคะการให้ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องการจัดกลุ่มคำที่มีความเหมือนกันแตกต่างกันเพื่อจะนำมาซึ่งในการนำมาประกอบพิจารณานะคะ
ความเป็นเหตุเป็นผลอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าคนที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเหตุผลมาสนับสนุนข้อมูลที่เราจะใช้เลือกหรือในการตัดสินใจนั่นเองการสรุปอ้างอิงนะคะอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะว่าการสรุปอ้างอิงจะมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะก็คือจากใหญ่แยกเป็นย่อยนะคะหรือการนำเอาข้อมูลต่างๆแยกย่อยแล้วก็สรุปรวมให้กลายเป็นหลักการเพื่อนำไปปฏิบัติต่อก็ได้นะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบที่สำคัญในส่วนของทักษะด้านการสรุปอ้างอิงสุดท้ายนะคะคุณลักษณะอีกอย่างนึงที่สำคัญมากสำหรับคนที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าข้อมูลเพียงแต่ของเราเพียงฝ่ายเดียวเนี่ยอาจจะเป็นมุมมองเพียงแคบๆแต่ถ้าเรามีการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์กับสังคมนะคะก็จะช่วยทำให้ข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือมีความเป็นไปได้และก็จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกปฏิบัติในเรื่องต่างๆที่เราจะใช้การคิดพิจารณาต่อไปได้นั่นเองค่ะเราก็ได้รู้จักทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณครบทั้ง12ด้านแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาดูกันว่าถ้าเราจะต้องมีการพัฒนาหรือการฝึกฝนให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นเราจะสามารถปฏิบัติอย่างไรได้บ้างค่ะเจอกันในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ